ยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสักหน่อยเข้าท่าชะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเขาสู้รับรองอยู่หมัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการอร่อยอย่างยิ่งรายการที่จะทำให้อาหารจานธรรมดาของคุณผู้ชมอร่อยขึ้นเรื่อยๆอร่อยสมกับเวลาที่คุณผู้ชมรอคอยอร่อยแล้วอร่อยอีกอร่อยถึงขั้นไม่ธรรมดาอร่อยอย่างยิ่งHi ladies and gentlemen, welcome you to อร่อยอย่างยิ่ง Cooking Program on TV ไม่อยากจะคุยกับคุณผู้ชมมาเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งไปต่างประเทศและมีโอกาสรับประทานตอร์ติญากับอะโวคาโดดิบอุ๊ยตายอร่อยอร่อยทำให้คิดถึงนะบรรดาดิปปิ้งของบ้านเราก็มีนะคุณผู้ชมก็คืออาหารประเภทหล่นนั่นเองวันนี้เราอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมอร่อยกับหล่นนะครับซึ่งจะเป็นหล่นอะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามในช่วงหน้านะครับ I just back from overseas and also have an opportunity to taste warm tortilla with avocado dip so nice really delicious then I miss our Thai food also I have a dipping sauce today I would like to enjoy cooking the dipping sauce with you in Thai style ก่อนที่จะลงมือทำหล่นของเราในวันนี้ส่วนผสมที่สำคัญอย่างหนึ่งคือปลาอินทรีเค็มคุณผู้ชมครับเรามาดูกันนะครับว่าเรามีวิธีการเลือกซื้อปลาอินทรีเค็มได้อย่างไรนะครับ Before we start to cook one of the most important ingredient is salty mackerel Let's go and see how to buy the salty mackerel. Go ดูที่ว่าตัวมันสดนะคะแต่มันจะเป็นปลาเค็มถ้ามันดูมันสดมันก็ไม่ค่อยเค็มมากค่ะปลาอินทรีเค็มเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำเอาปลาอินทรีสดมาผ่าท้องเอาเครื่องในออกแล้วล้างน้ำให้สะอาดตัดแต่งคลุกเคล้ากับเกลือและเอาไปตากแห้งค่ะเพื่อที่จะได้เก็บเอาไว้ได้นานสำหรับการจำหน่ายหรือใช้ประกอบอาหารในปัจจุบันผู้ทำปลาอินทรีเค็มส่วนใหญ่เพื่อการจำหน่ายจะตอบสนองผู้ที่ชอบรับประทานปลาอินทรีเค็มมักจะใช้สารเคมีต่างๆใส่ในปลาเพื่อฆ่าหนอนฆ่าแมลงวันเพื่อให้ปลาเค็มเหล่านั้นไม่มีแมลงหรือหนอนมาไต่ตอมบางครั้งก็มีการใส่สีหรือไม่ก็ดินประสิวเพื่อให้ปลามีสีสวยสดค่ะซึ่งถ้าพูดกันตามจริงแล้วนะคะสารเคมีเหล่านี้เป็นสารอันตรายต่อร่างกายอย่างยิ่งเลยค่ะเนื่องจากสารพิษที่ตกค้างอยู่ในตัวปลาดังนั้นการซื้อปลาอินทรีเค็มแต่ละครั้งเนี่ยต้องดูให้ดีและที่สำคัญเลือกสีที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติของปลานั้นๆด้วยนะคะวันนี้จะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสักหน่อยเข้าท่าชะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเขาสู้รับรองอยู่หมัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำจะอร่อยอย่างยิ่ง บ่อยปรับปรุงสักหน่อยเข้าท่าชะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเขาสู้รับรองอยู่หมัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่งคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะทำหลนปลาอินทรีเค็มกับหมูยอนะครับ Today I will show you how to cook the salty mackerel and Vietnamese style sausage chili dip Let's come and see first that what we have to prepare เรามาดูกันก่อนนะคุณผู้ชมว่าเราจะต้องเตรียมเครื่องปรุงอะไรบ้างแน่นอนที่สุดเลยเราจะใช้ปลาอินทรีเค็มเราก็ต้องเตรียมก่อนนะตอนนี้คุณผู้ชมรู้แล้วนี่ว่าเลือกซื้อยังไงขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มนำปลาอินทรีเค็มมาทอดนะครับThe most important ingredient is a salt mackerel. You know how to buy already. Now, we want to deep fry until it's good smell. Have to remember, before we start to make a dipping sauce this style, we have to deep fry the mackerel first. คุณผู้ชมต้องจำเลยนะครับว่าก่อนที่เราจะทำหลนปลาอินทรีเนี่ยควรจะนำไปทอดซะก่อนมันจะได้กลิ่นหอมมากกว่า Please wash.The salt mackerel one more time in water. เราจะต้องล้างเจ้าปลาอินทรีเค็มในน้ำซะก่อนซับให้แห้ง Turn to the absorbent paper to make it dry. Then add oil into the pan. ใส่น้ำมันลงไปในกระทะ Wait until oil at the temperature. รอจนกระทั่งน้ำมันเนี่ยได้อุณหภูมิที่เราต้องการ Slowly drop the salt mackerel piece into the pan.เราค่อยๆวางเจ้าชิ้นปลาแมคเคอเรลลงไปในกระทะ and squeeze a few drop of lime juice on top แล้วก็จัดการบีบมะนาวลงไปบนชิ้นปลาเค็มสัก2หยด3หยด because the lime juice is acidic to hold the mackerel meat don't mash and then also still very good shape and good smellคุณผู้ชมวิธีการบีบมะนาวลงไปบนชิ้นปลา 2-3 หยดเวลาทอดจะทำให้เนื้อปลาเกาะกันไม่ยุ่ยเละและที่สำคัญจะทำให้มีกลิ่นหอมชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นนะครับ So now after we deep fry the salt mackerel finish already we cut into a small piece and prepare okay for the next step หลังจากเราได้ปลาอินทรีเค็มทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้จนเย็นสนิทจัดการหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดึงกระดูกและก้างปลาออกให้หมดซะก่อนเตรียมไว้สำหรับการทำหลนนะครับอันนี้คือเครื่องปรุงที่1เสร็จไปแล้วเครื่องปรุงต่อไปก็คือหมูยอนี่ The next ingredient today I use this one the Vietnamese style sausage of course this one is from pork then we have to buy from the market and after that we have to cut into a square small square piece like this.Because I don't want to use any minced pork or shrimp or chicken, but this one Vietnamese style sausage is more easier and also are very crunchy when you eat. คุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้ใช้เนื้อหมูสดแล้วก็ไม่ได้ใช้เนื้อกุ้งสดเพราะว่าต้องการความสะดวกหมูยอที่เราซื้อมาแบบนี้คุณผู้ชมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสักหน่อยนึงเวลาทำหลนนะมันก็กรุบกรุบกรับกรับเวลารับประทานแล้วมันอร่อยกว่านะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นซื้อมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จัดการหั่นเป็นชิ้นเอาไว้ให้เรียบต่อไปที่เราจะต้องเตรียมนะคุณผู้ชมหอมแดงกรุณาใช้หอมแดงไทยดีกว่าหอมแดงจากจีนหรืออินเดียหัวโตๆเบลอๆแล้วมันก็ไม่ค่อยหอมนะครับวันนี้จัดการแช่น้ำซะก่อนแล้วก็ลอกเปลือกออกแล้วจัดการซอยให้เป็นแว่นๆเตรียมไว้นะครับ This is a shallot please use Thai shallot I don't want to use a Chinese or Indian shallot the size is bigger but the flavor is not strong If compared to the Thai shallot, this one is better. You just only clean and wash. After that, slice into a thin pieces like this. Prepare, okay? เตรียมไว้นะครับ The next is a chili. I use a fresh chili, dry color, green, orange, and red. Just only cut into a piece like this and throw into the dipping sauce when we boil. Can give you a little bit.spicy but the flavor is better คุณ คุณผู้ชมครับสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมต่อไปก็คือพริกชี้ฟ้าวันนี้ใช้3สีเลยนะใช้สีเขียวสีเหลืองแล้วก็ยังใช้สีแดงด้วยสำหรับพริกเนี่ยแค่หั่นเป็นท่อนๆแค่นี้แหละแล้วก็โยนลงไปในหม้อเวลาเราทำหล่นเผ็ดนิดหน่อยมันไม่เยอะแต่กลิ่นมันหอมชวนรับประทานนะครับพริกหยวกคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมเหมือนกันนะครับเราใช้ทั้งเม็ดแบบนี้เลยล้างให้สะอาดไม่ได้หั่นอะไรเลยเพราะเวลาเราต้มเนี่ยเราไม่ต้องการให้พริกหยวกแตกแล้วเม็ดออกมากระจัดกระจายกลิ่นของพริกหยวกหอมชวนรับประทานแล้วก็เผ็ดน้อยๆเราชอบรับประทานเนื้อพริกหยวกที่ต้มจนกระทั่งมันเละๆหรือนิ่มๆแล้วมันอร่อยมากนะครับ This one we call sweet pepper or sweet chili is up to you. This one we use a whole chili like this, just simply clean, wash and throw into the pot and boil for a long time. I don't want to cut because I really don't want any chili seed, the small seed inside to come out and mix with the dipping sauce is not nice. But I prefer to eat this kind of chili because it's a little bit sweet and also very good smell. Okay, we prepare.All the rest, just only the coconut sugar, fish sauce, egg, tamarind, and also coconut milk. That is a very simple. You know how to prepare already. Now it's the time to cook already. Okay, we start now. คุณผู้ชมครับเครื่องปรุงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไข่ไก่น้ำปลาน้ำมะขามเปียกหรือแม้แต่กระทั่งกะทิไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องเตรียมถึงเวลาที่จะปรุงแล้วล่ะไปเถอะจะกินอะไรจะแกงอะไรให้มันอร่อยเมนูที่ทำบ่อยๆปรับปรุงสักหน่อยเข้าท่าชะมัดไม่ต้องไปเข้าร้านรู้ใส่ใจเขาสู้รับรองอยู่หมัดเท่านี้แค่นี้เข้าทียิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งอร่อยอย่างยิ่งคนเราถ้าตั้งใจทำไม่ใช่แค่คำๆจะอร่อยอย่างยิ่ง Start we have to boil the coconut milk first เริ่มต้นเราก็ต้องใส่กะทิลงไปในหม้อซะก่อน cover and wait until it's boiled รอจนกระทั่งเดือดนะboiling กะทิเดือดแล้วโอเค the first I add the Vietnamese style saucesใส่หมูยอลงไปเสร็จแล้วก็จัดการคนซะ We cook the Vietnamese style sauces carrot หอมแดงคนผสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆ chili and sweet chili or sweet pepper โอเคจัดการใส่ไปก่อนThen cover again ใส่พริกใส่หอมลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาเคี่ยวไปสักครู่นะ Salt mackerel ใส่ปลาอินทรีเค็มลงไปสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะ Too much is mean that too salty ใส่มากก็เค็มมากนะ For the sweet I use a coconut sugar A little bit fish sauce to make it flavor ใส่น้ำปลานิดหนึ่งพอมีกลิ่นนะคุณผู้ชม and sour taste I use tamarind juice เปรี้ยวนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียก because for Thai cooking we prefer every taste combination สำหรับการประกอบอาหารไทยเราชอบทุกรสผสมผสานรวมกันมันคือความอร่อย it's become delicious So good smell the salt mackerel and also presentation very nice with Vietnamese style sauces ไม่น่าเชื่อนะคุณผู้ชมหมูยอมาทำหล่นอินทรีย์อย่างนี้น่ารับประทานมากเลยเราก็ต้องเคี่ยวไปสักครู่หนึ่ง We have to boil a moment until it's become more thick เราจะเคี่ยวไปจนกระทั่งมันดูข้นขึ้นอีกสักนิดนะคุณผู้ชมนะ The last step before to serve fresh egg ก่อนที่เราจะตักไปรับประทานเราก็ใส่ไข่ไก่สดๆ slowly drop egg into the dipping and mix well to make it more creamy มันจะได้ดูลักษณะว่าข้นขึ้นเล็กน้อยนะคุณผู้ชมโอเคปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยข้นแล้วนะ and a little bit shiny presentation oil ใส่น้ำมันนิดหนึ่งจะได้ดูเงาๆน่ารับประทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเอา finish ready to serve now น่ารับประทานมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการตักนะคุณผู้ชมดูสิน่ารับประทานมากเลยพริกเหลืองเสร็จแล้วก็พริกหยวก1 เม็ดThe dipping sauce we not serve a big portion พวกหล่นพวกเนี้ยเราจะไม่เสิร์ฟเป็นเยอะแยะมากเพราะว่ารสชาติมันจัด Finish already ready to serve this kind of dipping chili dip like this can help you to eat more vegetable it's meaning that it's good for your health อาหารประเภทหล่นๆเนี่ยจะทำให้คุณผู้ชมรับประทานผักสดได้มากขึ้นนั่นหมายความว่าดีต่อสุขภาพนะครับประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเปียมั่นใจว่าจบจากTIFAจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณรายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ02-682-7644 สาขาเชียงใหม่053-412-378-9 และ www.yingsakfood.com